สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์มสามบาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันครับในช่วงของ Blues Today นะครับซึ่งแน่นอนฮะข่าวที่น่าสนใจในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังพอมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในเช้าวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเยอะหน่อยเพราะว่าจะมีการถแถลงข่าวของโปเชตติโน่แต่ว่าวันนี้ก็ยังมีอะไรที่น่าสนใจ อยู่พอสมควรนะครับยังไงก็ติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวในวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับบ้วยเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอีเลเวนะฮะไปลองหาซื้อชิมกันได้นะครับแล้วก็ซู z u กิครับจัดหนัก จัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีครับ s u z u กิ Tri ป l e b o n บ s ัสด l ครับออกรถยนต์ Suzuki วันนี้สุดพิเศษครับให้สูงสุดถึง3ต่อนะครับดีลจัดเต็มแบบนี้ครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31ทธันวาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับข่าวที่น่าสนใจครับก็มีเรื่องราว ของเลวายโควิลกับคอนอการ์เกอร์ล่าสุดครับอยู่ในรายชื่อติดทีมชาติอังกฤษสำหรับเกมที่จะพบกับออสเตรเลียและอิตาลีนะครับก็เดี๋ยวในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยก็จะเข้าสู่โปรแกรมช่วงฟีฟ่าเดนะฮะขณะเดีวยวกันครับเอนโซฟรานเดสก็มีชื่อติดทีมชาติอาร์เจนตินาชุดล่าสุดที่จะลงเล่นกับปารากวัยแล้วก็เปรูด้วยนะครับนอกจากนี้ฮะโรเบิร์ตซันเชสครับก็มีรายชื่อเข้าชิง ลูกเซฟยอดเยี่ยมประจําเดือนกันยายนของพรเมยรีกที่เหลือก็มีข่าวดีครับมีรายงานเป็น breaking news ครับว่ามอยเซสไคเซโดเนียลงซ้อมกับทีมได้แล้ววันนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึง m มิเคโลมูดริกครับก็ลงซ้อมกับทีมได้ปกติแล้วก็คาดว่าน่าจะฟิตทันลงเล่นในเกมกับเบอร์ลี่นะฮะขณะเดียวกันครับก็มีภาพของริชเจมครับกลับมาลงสนามได้แล้วในวันนี้ในขณะที่เขายังคงฟื้นฟู รักษาอาการบาดเจ็บต่อไปนะครับเราก็มาสรุปความพร้อมครับของเชลซีครับก่อนเกมที่จะไปเยือนเบอร์ลี่นะครับก่อนนี้คนละแจ็กสันครับพ้นจากโทษแบนกลับมาแล้วหลังจากโดนแบนอดลงเล่นในเกมกับฟูลแลมเนื่องจากสะสมใบเหลืองครบ5ใบนะครับที่เหลือก็มีมาโลกุสโตครับยังคงติดโทษแบนเป็นเกมนัดที่2นะครับมิเคลโมดริกครับซึ่งโดนเปลี่ยนตัวออก จากอาการบาดเจ็บที่ต้นขาแต่คาดว่าไม่เจ็บอะไรมากขณะที่โรลิมเอลลาเวียครับเบอโนเบเดชิวคานิชูเมก้าและเบตติเดลี่ก็พร้อมจะลงซ้อมเต็มรูปแบบริชเจมครับจะโดนแบนในเกมนี้นะฮะแล้วก็ยังอยู่ในช่วงพักรักษาการบาดเจ็บที่เราบอกไปเมื่อวานนะฮะริชเจมที่โดน FA แบนนะฮะขณะที่โฟฟาน่าอินคุนคูและเบนชิวเวลยังต้องพักยาวอยู่นะครับ ขณะเดียวกันก็มีรายงานจากเบนจาคอบครับบอกว่าเชลซีเนี่ยสามารถทุ่มเงินเสริมทับได้อีกครั้งในตลาดมกราคมนี้ถ้าต้องการนะครับเนื่องจากพวกเขาได้รับเงินอัดฉีดที่415ล้านปอนด์จากอาร์เรชแมนจ์เมนต์แล้วอย่างไรก็ตามครับการขายนักเตะออกไปด้วยก็จะเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันนะครับขณะที่กิฟต์มีสปอร์ตรายงานว่ามาลองซาเอียนแมสเทนและอับ์ลโยาครับเป็นนักเตะดาวรุ่งที่ แฟรงค์ลัมพาดครับต้องการดึงตัวไปร่วมทีมหากว่าลัมพาดเข้ารับงานกาสโกเรนเจอร์นะครับนอกจากนี้ฮะเบนจาครับรายงานบอกว่ามาคุูคุริยาอาจจะได้อยู่กับเชลซีต่อไปครับแม้ว่าเกือบจะได้ย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบยืมตัวในช่วงซัมเมอร์คูคุริยาครับแสดงทัศนคติที่ยอดเยี่ยมครับหลายคนที่คอบแฮมประทับใจในตัวเขาและเขาตั้งใจที่จะต่อสู้เพื่อแย่งตำแหน่งในทีมเชลซีนะครับ ขณะเดียวกันครับทางสตีฟคูเปอร์กุญสอของฟอ r e เรสครับพูดถึงอังเรซันโตสครับที่เชลซีปล่อยยืมไปนะฮะแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยนะฮะเขาบอกว่าเขาสบายดีครับเห็นได้ชัดว่าเขายังเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่ดีจริงๆสัปดาห์นี้ผมได้พูดคุยกับเชลซีเกี่ยวกับเขาเป็นอย่างดีผมไม่รู้ว่ามีบางอย่างเขียนเกี่ยวกับเรื่องของเขานะครับก็ไม่ได้ถูกส่งลงสนามเลยแล้วก็ข่าวช่วงนี้ตีเรื่องของเรซันโตสเยอะมากๆเลยนะฮะ ขณะเดียวกันครับมีรายงานจากพอลเทเลอร์ในดอะแอรติกซึ่งเป็นนักข่าวสายของฟอ r e เรสต์เนี่ยรายงานเพิ่มเติมว่าเชลซีจะจับตาดูสถานการณ์ของอังเรซันโตสอย่างใกล้ชิดและหวังว่านักเตะจะได้โอกาสในการลงสนามมากกว่านี้นะครับส่วนเดลี่เมลฮะรายงานบอกว่าเชลซีกำลังวางแผนจะคุยกับกาลเกอร์เกี่ยวกับอนาคตของเขาเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยสัญญาของกาลเกอร์จะหมดลงในปี2025 พวกเขาจะมีการพูดคุยกันและดูว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับทั้ง2ฝ่ายเชลซีพอใจกับฟอร์มของกาลาเกอร์ในฤดูกาลนี้นะครับขณะที่วิด s ิ a งสแตดบอกว่ามีการเปิดเผยสาเหตุที่มอยเซสค a เซโดไปเชลซีแทนที่จะไปเวอ้์วพูลเป็นเพราะนักเตะครับให้คำสัญญากับเชลซีแล้วว่าจะย้ายไปอยู่กับพวกเขานะครับก็สาเหตุที่ไม่ไปก็เพราะเหตุผลนี้แหละนะฮะขณะเดียวกันครับ ทางเซียร่าครับเอเย่นของไกเซโดออกมายืนยันนะผ่านสื่อนะบอกว่านักเตะในการดูแลของเขาเนี่ยตั้งใจอยากย้ายไปเล่ในใหกับเชลซีแม้รี่พูจะยื่นข้อเสนอที่ดีมากก็ตามครับเนื่องจากลีพูขาดความชัดเจนพวกเขาติดต่อเข้ามาในตลอดเดือนมกราคมจนถึงพฤษภาคมแต่ก็หายไปเลยครับจนกระทั่งช่วงก่อนตลาดปิดเนี่ยพวกเขากลับมาครั้งพร้อมข้อเสนอที่น่าประหลาดใจแต่ก็สายไปแล้วนะครับ ขณะเดียวกันฮนะมีรายงานจากทีมทล์กครับบอกว่าเชลซีเนี่ยแจ้งกับทรว์ชโลบาแล้วว่านักเตะสามารถย้ายทีมได้เลยในเดือนมกราคมนี้โดยมีไบร์มินิกและอินเตอร์มิลานที่ให้ความสนใจนะครับก็ดูแล้วอาจจะเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่อาจจะมีการย้ายออกไปนะสำหรับทางเทรวชชโลบานะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโปรแกรมของเชลซีจะลงเตะกับเบอร์ลี่นะฮะไปเยือนที่เทิฟมัว ลงเตะวันเสาร์สามทุ่มนะครับแล้วก็วันนี้ฝากเพื่อนๆติดตามรายการ before the game ครับวิเคราะห์พรีเมยร์ลีกก่อนสุดสัปดาห์2องทุ่มครับทาง t r u e premier league football hd 1วันนี้ผมไปวิเคราะห์วิจารณ์ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับทุกท่านที่รับฟังนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ